ราเดินเข้ามานะคะเมื่อกี้นะคะเราก็จะเจอกับโซนเดอะหิมพานต์คาเฟ่แต่ว่าเรายังไม่เจาะลึกค่ะเพราะว่าอะไรคะเราจะมีเซอร์ไพรส์เป็นภาพสวยงามยามเย็นค่ะมีการประดับไฟเขาจะประดับประดาไฟได้สวยงามอลังการมากแค่ไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปโซนสยามเฮเว่นกันก่อนใช่แล้วค่ะโซนตรงนี้เป็นอะไรโซนด้านในนี้นะคะจะเป็นการแสดงประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็งค่ะจะสวยงามกันแค่ไหนเป็นฝีมือช่างคนไทยด้วยแล้วบอกเลยว่าอุณหภูมิด้านในลบ10องศาค่ะคุณผู้ชมโอ้โหจะหนาวเหน็บจับใจกันแค่ไหนนะคะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ค่ะพัทยาก็มีนะคะตอนนี้รับรองว่าหนาวกว่าเชียงใหม่อีกเพราะมันติดลบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนตอนนี้คือแต่งเป็นแบบนี้ไปเมืองนอกต่อได้เลยนะใช่ไปตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้เสื้อที่ครอบแต่งตัวเรียบร้อยแล้วรวมถึงถุงมือเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาที่นี่นะคะบัตรที่เข้าเยี่ยมชมนะคะก็จะสามารถได้เสื้อ1ตัวแล้วก็ซอฟต์ดริงค์1แก้วข้างในนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้อุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นที่ครอบหูถุงมือหรือว่ารองเท้าสามารถเช่ายืมหรือซื้อกลับไปก็ได้นะคะอย่างเช่นที่ครอบหูนะคะก็มีให้คุณผู้ชมได้ซื้อกันด้วยตอนนี้เรามาเลือกรองเท้ากันดีกว่าเบอร์37เบอร์37เหมือนกันค่ะอันนี้อ่ะมีขนฟึ้งมากนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะขนแบบว่าขนเฟลอมากไปเราไปใส่รองเท้ากันไปใส่รองเท้าด้านในค่ะตามมาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องปรับอุณหภูมิค่ะเราจะอยู่ที่นี่1นาทีก่อนที่จะเข้าไปสู่เมืองน้ำแข็งที่อยู่ด้านในค่ะเป็นการซ้อมก่อนเจออากาศหนาวจริงๆให้ร่างกายชินกับอากาศหนาวก่อนนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยลบ10องศาเลยทีเดียวเราจะมาปรับอุณหภูมิมันก่อนค่ะตอนนี้แค่ห้องนี้ก็หนาวแล้วแล้วหนาวเดี๋ยวครบ1นาทีจะต้องเรียกพี่เจ้าหน้าที่ช่างประตูค่ะนับ4 3 2นับไว้มาตามมาตามมาว้าวเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะก็ตรงนี้ก็คือโซนสยามเฮเว่นแล้วนะคะที่เราจะมองเห็นได้ก็คือประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักนะคะซึ่งก็จะมีรถตุ๊กตุ๊กนะคะหรือจะมีบัลลังก์หนุมานกินรีนะคะเรือสุพรรณหงส์นะคะรวมถึงนี่เลยค่ะเอ็กซิโมไปแล้วแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยใช่ค่ะเป็นสไลเดอร์รางคู่นะคะรวมถึงมีหมู่บ้านเอ็กซิโมนะคะแล้วก็ไอบาร์ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเนี่ยได้มาดื่มเครื่องดื่มเย็นๆกันใช่แล้วค่ะแล้วทุกประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็งที่อยู่ในนี้นะคะก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานะคะที่จะเป็นบ่งบอกถึงความเป็นไทยใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยไหมใช่แล้วตอนนี้เริ่มแบบว่าจะขยับปากไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราเริ่มต้นได้แบบว่าชมประติมากรรมน้ำแข็งใช่แล้วค่ะเนาะ
นี่ก็เป็นรูปปั้นแกะสลักนะคะเป็นน้ำแข็งแกะสลักในรูปแบบของกินรีนั่นเองสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากคือละเอียดมากอยากจะบอกว่าน้ำแข็งที่แกะสลักที่นี่เนี่ยเป็นน้ำแข็งที่สะอาดมากๆค่ะเพราะว่าทำมาจากน้ำที่เป็นน้ำดื่มเลยนะคะซึ่งที่ฟ้าเห็นมีการแบบแกะสลักน่าจะมีหลายๆชิ้นมาเชื่อมกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช้กาวนะคะฝ้ายแต่เขาใช้น้ำแข็งอะค่ะไม่ใช้น้ำเพราะว่าค่ะใช้น้ำเป็นตัวประสานเลยก็คือชุบน้ำแล้วก็มาประกอบเข้ากับน้ำแข็งคือประมาณว่าเอาน้ำแข็งมาตั้งเสร็จปุ๊บอยากจะต่อเชื่อมอันใหม่ก็เอาน้ำเนี่ยมาลูบแล้วก็ต่อน้ำแข็งอันใหม่อันนี้เป็นเทคนิคในการทำนะคะแกะสลักน้ำแข็งใช่ค่ะคือเราแบบว่าละเอียดมากมากบัลลังก์หนุมานค่ะฝ้ายเพื่อให้เราอินกับสถานที่เราต้องขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์นะคะระวังนะคะแบบว่ามันจะลื่นๆนิดนึงนะเป็นหนุมานรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในป่าของหนุมานยิ่งใหญ่มากนะคะดูแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยตอนนี้เราเริ่มหนาวแล้วค่ะหนาวมากมือเริ่มแข็งแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มอยู่ไม่นิ่งกันแล้วตอนที่เราเข้ามาสองรอบเนาะเข้ามารอบแรกมาเซอร์เวย์ใช่ยังไม่หนาวขนาดนี้เข้ามารอบสองค่ะหนาวยิ่งกว่าเดิมมันอยู่ไม่ติดอ่ะตอนนี้แบบว่าควันออกปลาละตอนนี้ใช่แล้วคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะอยากให้มาตรงมุมนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะมองเห็นภาพรวมของที่นี่เลยด้านในทั้งหมดใช่ค่ะเราจะเห็นว่ามีรูปปั้นต่างๆมากมายซ้ายมือของเราเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับโซนของความรักเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะฝ้ายแต่ค่ะใครที่มากับแฟนก็เหมาะเลยนะใช่ต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวเราสองคนก็เป็นความรักกับแบบเพื่อนไงเราต้องถ่ายรูปเก็บไว้Nintendo, Sega Genesis. I was 10 years old. With the flow, I reminisce. They called me White Mike before I became the six. Hip hop showed me love with a hug and a kiss. Used to tape the radio when it was on late. Used to cop mixtapes when they was on tapes. Now, Mom. Truthfully, it used to seem every song's great.